แม่ร่ำให้ขอโทษแทนสาว17ไปด้อยค่าคนอีสานในคลับเฮาส์เหตุขนองรู้เท่าไม่ถึงการกรณีสาว17ด้อยฆ่าคนอีสานในคลับเฮาส์แม่คิดหนักร่ำให้ไหวขอโทษแทนวอนสังคมให้อภัยด้านยายขอโทษแทนหลานที่พูดไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการพี่ชายเผยเจ้าตัวเสียใจพูดไปไม่คิดถึงผลที่จะตามมา วันที่6พฤศจิกายน2564เวลา15นาฬิกานาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อมีคนตั้งกลุ่มคลับเฮาส์ด้วยข่าคนอีสานจนวันนี้ที่จังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับแม่และครอบครัวสาว17ดาวติก๊กต็อกหลังโปรดมีข่าวแจมปมด้วยข่าคนอีสานด้วย แม่ร่ำให้ยกมือไหว้ขอโทษแทนบอกรู้เท่าไม่ถึงการและคลึกขนองเมื่อวันที่6พฤศจิกายน5 6 6พผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งห้องในคลับเฮาส์แล้วพูดคุยได้ค่าคนอีสานจนเกิดประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กคลับเฮาส์ท็อกซิและในโลกโซเชียลก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หลายคนที่เป็นคนอีสานแสดงความไม่พอใจที่โดนดูถูกรากเง้าของคนไทยกลุ่มหนึ่งอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งในอนาคตก็ได้โดยหนึ่งในคนที่อยู่ในกลุ่มคลับเฮาส์มีสาววัย17ปีซึ่งเป็นคนจังหวัดอุดรธานีร่วมด้วยฆ่าคนอีสานด้วยต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับครอบครัวของน้องสาว17รายนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี พบกับตายายพี่ชายและแม่ของหญิงสาวรายนี้โดยยายอายุ67ปีเปิดเผยว่าเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้จากแม่เขาเล่าให้ฟังเสียใจมากหลานไม่น่าไปด้อยฆ่าคนอีสานแบบนั้นทั้งทั้งที่ตัวเขาและพวกเราก็เป็นคนอีสานเมื่อเช้าแม่เขาก็ร้องไห้เสียใจหนักและแม่เขาก็ป่วยกลัวเขาคิดทำร้ายตัวเองยายก็ขอโทษแทนหลานด้วยเขาอาจจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ด้านในป๊อกนามสมมุติอายุ19ปีพี่ชายของสาว17รายนี้เปิดเผยว่าน้องสาวอายุ17ปีเดินทางไปเรียนที่พัทยาหลายปีแล้วหลังจากแม่ตกงานก็กลับมาทำงานที่โรงทําไก่ที่จังหวัดอุดรธานีแต่น้องสาวยังเรียนอยู่ที่นั่นตนเองรู้ข่าวว่าน้องด้อยค่าคนอีสานในคลับเฮาส์แรงมากจากนั้นตนก็รีบทักไปพูดคุยกับน้องให้ออกมาขอโทษคนอีสานซะ พราะตัวน้องเองก็เป็นคนอีสานเบื้องต้นได้คุยกับน้องก็บอกว่าจะออกมาขอโทษตอนนี้ตกใจอยู่ส่วนตัวก็อยากจะขอโทษแทนน้องด้วยพี่ชายของสาว17ปีรายนี้กล่าวอีกว่าสำหรับสาเหตุที่น้องรด้้ยฆ่าคนอีสานในครับเฮาส์น้องบอกว่ามีคนมาร่ดย้ฆ่าก่อนแต่น้องคิดผิดที่ไปเหมารด้้ยฆ่ารวมคนอีสานสังคมไม่ต้องให้อภัยก็ได้แต่ไม่อยากให้ลามไปถึงครอบครัวพ่อแม่ เราไม่อยากให้ครอบครัวคิดมากตอนนี้ครอบครัวเรามีแม่ยายตาไม่สบายใจหนักมากเมื่อวานแม่ก็ร้องไห้ทั้งวันครอบครัวตนเองก็มีแต่คนป่วยตาก็ป่วยยายก็ป่วยเดินลำบากตนเองก็พิการตั้งแต่เกิดแล้วเสียพ่อไปด้วยอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนแม่ก็เพิ่งรักษาอาการป่วยหนัก นางสาวนิกนามสมมุติอายุ37ปีแม่ของน้องสาว17เปิดเผยว่ารู้ข่าวว่าลูกไปด้วย่าคนอีสานประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อวานลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวคนเล็กไปเรียนอยู่ที่พัทยาพ่อแม่กลับมาที่บ้านเกิดที่อุดรเขาไม่ได้กลับมาด้วยเขาเป็นคนมีความคิดของตัวเองหลังรู้ข่าวแม่เสียใจเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนแม่ขอโทษสังคมด้วยลูกทำอะไรไม่รู้จักคิด แม่เสียใจมากอาจจะเป็นเพราะตนเองสอนลูกมาไม่ดีแต่ไม่เคยสอนลูกให้เป็นแบบนี้อยากจะวอนสังคมให้อภัยขอโทษแทนลูกที่พูดไปแบบนั้นขณะที่ชาวบ้านหลายคนมองเรื่องกลุ่มคนด้อยค่าคนอีสานโดยบอกว่ารู้สึกไม่พอใจคนอีสานเป็นคนใจดีจริงใจมีมิตรภาพที่ดีต่อคนทุกภาคตัวน้องเขาก็เป็นคนอีสานไม่น่าจะดูถูกกันเลยเห็นใครก็เรียกกินข้าวด้วยกัน เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแบ่งปันกันรักกันไม่ใจดำด้วยก็อยากให้น้องเขาออกมาขอโทษหากทำผิดอะไรไปแล้วอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้คนอีสานเป็นคนให้อภัยคน